าฬิกาปลุกยามเช้าดังขึ้นคุณพึมพำกับตัวเองว่าทำไมฉันถึงได้ตั้งปลุกเช้าขนาดนี้นะระหว่างที่กำลังแปรงฟันคุณก็คิดว่าฉันคงต้องไปตัดผมซะหน่อยเว้นแต่ว่ารีบวิ่งออกไปทางประตูหน้าคุณล้วงมือเข้าไปควานหากุญแจและพบว่ามันไม่อยู่คุณตะโกนออกไปด้วยความหงุดหงิดฉันนี่ทำอะไรไม่ดีสักอย่างเลยพร้อมกับที่หันไปเห็นเพื่อนบ้านของคุณพอดีมันอาจน่าอายที่ถูกจับได้ระหว่างที่กำลังพูดกับตัวเองบางคนยังอาจมีตีตราว่าพฤติกรรมนี้เป็นสัญญาณบ่งบอกสภาวะจิตใจที่ผิดปกติแต่การวิจัยทางจิตวิทยามานานหลายทศวรรษแสดงให้เห็นว่าการพูดคุยกับตัวเองเป็นเรื่องปกติในความเป็นจริงพวกเราส่วนใหญ่หรือกับทั้งหมดล้วนพูดกับตัวเองในรูปแบบต่างๆในทุกๆวันแล้วทำไมเราถึงคุยกับตัวเองล่ะแล้วคำพูดเหล่านั้นสำคัญหรือเปล่าการคุยกับตัวเองหมายถึงการบรรยายสิ่งต่างๆภายในหัวของคุณบางครั้งอาจเรียกว่าการพูดในใจมันแตกต่างจากภาพในจินตนาการหรือการคำนึงถึงข้อความหรือตัวเลขบางอย่างหากจะพูดให้ชัดนักจิตวิทยานิยามการคุยกับตัวเองว่าความคิดที่ถูกบรรยายออกมาเป็นถ้อยคำเกี่ยวกับคุณหรือบางแง่มุมของชีวิตของคุณซึ่งรวมไปถึงบทสนทนาส่วนตัวกับตัวเองเช่นฉันต้องฝึกยิงลูกโทษให้มากกว่านี้แต่มันรวมไปถึงการสะท้อนความคิดของคุณในระหว่างวันด้วยและแม้ว่าการพูดกับตัวเองของผู้ใหญ่มักเป็นไปอย่างเงียบงันการพูดกับตัวเองด้วยเสียงดังออกมาก็นับรวมอยู่ในหมวดหมู่นี้เช่นกันในความเป็นจริงนักจิตวิทยาเชื่อว่าประสบการณ์การพูดกับตัวเองในครั้งแรกๆมักเป็นการพูดออกเสียงเห็นได้จากเด็กๆที่มักคุยกับตัวเองออกเสียงระหว่างเล่นในช่วงทศวรรษที่1930นักจิตวิทยาชาวรัสเซียเลฟวิกอสกี้ตั้งสมมติฐานว่าการพูดในลักษณะนี้มีความสำคัญมากต่อพัฒนาการโดยเรียนแบบบทสนทนาที่ได้คุยกับผู้ใหญ่ทำให้พวกเขาได้ฝึกซ้อมการบริหารจัดการพฤติกรรมและอารมณ์ต่างๆด้วยตัวเองเมื่อพวกเขาโตขึ้นการคุยกับตัวเองเหล่านี้ก็ค่อยๆย้ายไปอยู่ภายในใจกลายเป็นการพูดในใจส่วนตัวพวกเรารู้ว่าการคุยกับตัวเองในใจนี้เป็นเรื่องสำคัญและสามารถช่วยคุณในการวางแผนการก้าวผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากและยังอาจช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คุณทว่าการศึกษาเรื่องการคุยกับตัวเองเป็นเรื่องยากชัดเจนว่าขึ้นอยู่กับวิชาที่ศึกษาในการติดตามพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเองและมักทำโดยปราศจากการควบคุมอย่างมีสติด้วยเหตุนี้นักวิทยาศาสตร์จึงยังคงศึกษาเพื่อตอบคำถามพื้นฐานเหล่านี้เช่นทำไมบางคนถึงพูดกับตัวเองมากกว่าคนอื่นส่วนไหนของสมองที่ถูกกระตุ้นระหว่างการพูดกับตัวเองและการทำงานนี้แตกต่างจากการพูดปกติอย่างไรอย่างไรก็ตามส่วนหนึ่งที่เรารู้แน่นอนคือสิ่งที่คุณพูดในบทสนทนาเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่อทัศนคติและประสิทธิภาพของคุณได้อย่างแท้จริงการพูดกับตัวเองที่เป็นการเรียนการสอนหรือการสร้างแรงบันดาลใจแสดงให้เห็นว่ามีสมาธิมากขึ้นเพิ่มความมั่นใจในตนเองและช่วยจัดการกับภาระหน้าที่ในแต่ละวันตัวอย่างเช่นการศึกษาชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับนักเทนนิสระดับมหาวิทยาลัยพบว่าการนำการพูดคนเดียวมาใช้ในการฝึกจะช่วยเพิ่มสมาธิและความแม่นยำของพวกเขาเช่นเดียวกับการพูดคุยกับเพื่อนสามารถช่วยลดความเครียดได้การพูดคุยกับตัวเองโดยตรงก็อาจช่วยควบคุมอารมณ์ได้เช่นกันการพูดคุยกับตนเองอย่างมีระยะห่างคือการที่คุณคุยกับตัวเองราวกับกำลังคุยกับบุคคลอื่นดังนั้นแทนที่จะฉันทำข้อสอบนี้ได้แน่คุณอาจคิดว่าเคเลบคุณพร้อมสำหรับการสอบนี้แล้วการศึกษาชิ้นหนึ่งพบว่าการพูดกับตัวเองแบบนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการลดความเครียดเมื่อต้องทำกิจกรรมที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลเช่นการพบปะผู้คนใหม่ๆหรือการพูดในที่สาธารณะการพูดกับตัวเองเชิงบวกสามารถช่วยคุณได้การพูดกับตัวเองเชิงลบก็สามารถทำร้ายคุณได้คนส่วนใหญ่วิพากษ์วิจารณ์ตัวเองเป็นบางครั้งแต่เมื่อพฤติกรรมนี้เกิดขึ้นบ่อยเกินไปหรือส่งผลลบมากเกินไปก็อาจกลายเป็นพิษได้การพูดคุยกับตนเองในแง่ลบในระดับสูงมักทำนายความวิตกกังวลในเด็กและผู้ใหญ่ได้และผู้ที่ตำหนิตัวเองตลอดเวลาเกี่ยวกับปัญหาของตนเองและครุ่นคิดเกี่ยวกับสถานการณ์เหล่านั้นมักจะประสบกับความรู้สึกซึมเศร้าที่รุนแรงมากขึ้นปัจจุบันมีการรักษาทางจิตวิทยาสาขาหนึ่งที่เรียกว่าการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมหรือ CBT ซึ่งเน้นบางส่วนไปที่การควบคุมน้ำเสียงของการพูดกับตัวเองนักบำบัดความคิดและพฤติกรรมมักจะสอนกลยุทธ์ในการแยกแยะวงจรของความคิดเชิงลบและแทนที่มันด้วยการไตร่ตรองอย่างเป็นกลางหรือแสดงความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเครื่องมือเหล่านี้สามารถปรับปรุงสุขภาพจิตของเราได้ดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณพบว่ากำลังพูดคุยกับตัวเองอย่าลืมใจดีกับตัวเองเสียงในใจนั้นเป็นคู่หูที่คุณจะพูดคุยด้วยไปอีกหลายปีป้อนความรู้ให้กับความคิดของคุณไปพร้อมกับเรียนรู้ถึงวิธีการทำงานสมัครสมาชิกช่องของเราหรือดูวิดีโอเหล่านี้
สมองจะขอบคุณคุณ